ทางด้านสหรัฐครับซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลได้เตรียมที่จะส่งทหารไปช่วยประจำการเพิ่มเติมในดินแดนของอิสราเอลรวมไปถึงการส่งระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงไปช่วยเสริมทัพเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลให้มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อรับมือการโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฉพาะจากทางอิหร่านครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งอิหร่านเองก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในการหาแนวทางเพื่อที่จะตอบโต้ไปยังอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเริ่มมีการส่งสัญญาณเตือนออกมาจากทางรัฐบาลอิหร่านแล้วนะครับว่าทางอิหร่านจะไม่อยู่เฉยถ้าหากว่ามีการโจมตีเข้ามาจากทางฝั่งอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการกำหนดเส้นตายหรือว่าข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่และประชาชนรวมไปถึงยังส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐว่าอิหร่านจะไม่อยู่เฉยและพร้อมจะตอบโต้กลับในทุกรูปแบบถ้าวันหลังจากนี้ถูกโจมตีมาจากทางฝั่งอิสราเอลโดยยืนยันว่าอิหร่านที่ผ่านมาได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการควบคุมสถานการณ์การสู้รบไม่ให้บานปลายแล้วก็พยายามที่จะควบคุมปัญหาความขัดแย้งในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางให้อยู่ภายในวงจำกัดซึ่งอิหร่านเองอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีการพิจารณาเตรียมพร้อมจะรับมือจากการโจมตีจากกองทัพอิสราเอลได้ทุกเมื่อจากกรณีที่อิหร่านนั้นก็ได้ไปโจมตีอิสราเอลรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าอิหร่านจะให้เหตุผลว่าเป็นการตอบโต้จากประเด็นที่อิสราเอลเคยโจมตีเข้ามาในฝั่งเลบานอนก่อนแล้วก็มีการสังหารผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปก็ตามครับส่วนท่าทีของทางด้านมาที่ประเทศสหรัฐโจไบเดนก็ออกมาแถลงล่าสุดว่าสหรัฐเตรียมจะส่งกองทัพไปประจำการในอิสราเอลเพิ่มพร้อมกับการไปติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธขั้นสูงเพื่อหวังปกป้องดินแดนอิสราเอลจากการถูกโจมตีโดยประเด็นนี้นะครับทางโฆษกกลาโหมของสหรัฐได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการส่งทหารไปประจำการในอิสราเอลนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแนวทางของกองทัพครั้งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่ดำเนินการวางแผนมาระยะหนึ่งแล้วประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะหวังสนับสนุนอิสราเอลในการปกป้องพื้นที่อย่างเต็มที่จากการถูกโจมตีจากทางฝั่งอิหร่านหรือแม้แต่กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านคอยสนับสนุนอยู่โดยการส่งทหารสหรัฐไปยังอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จำเป็นจะต้องตั้งข้อสังเกตเพิ่มนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการซ้อมรบแล้วนะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทางกองทัพสหรัฐก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในด้านระบบป้องกันภัยให้กับอิสราเอลหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของการส่งเรือรบแล้วก็เครื่องบินรบเข้าไปประจำการในเขตตะวันออกกลางหรือแม้แต่การนำระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงหรือว่าทาร์ตเข้าไปมีส่วนสนับสนุนกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อิสราเอลเคยใช้อยู่ซึ่งระบบทาร์ตนั้นถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในแง่ของการป้องกันพื้นที่โดยใช้กำลังพลประมาณ100คนในการปฏิบัติภารกิจควบคุมเพราะว่าระบบทาร์ตนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องยิงขีปนาวุธที่ต้องไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกมีจำนวน6เครื่องด้วยกันแล้วก็ยังมีเครื่องยิงที่แต่ละเครื่องนั้นจะมีเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธประกอบอยู่ด้วย8ตัวพร้อมกับระบบเรดาร์นำทางที่มีประสิทธิภาพซึ่งในมุมมองทางผู้เชี่ยวชาญทางทหารมองว่าในช่วงเวลานี้อิหร่านพยายามที่จะหาวิธีการในการหลีกเลี่ยงทำสงครามโดยตรงกับสหรัฐแต่การที่ทางสหรัฐนั้นส่งทหารเข้าไปประจำการเพิ่มในอิสราเอลอาจจะกลายเป็นปัจจัยหรือว่าตัวเร่งที่จะทำให้อิหร่านหยิบยกประเด็นนี้มาวางแผนสำหรับการสู้รบในระยะต่อไปซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การยกระดับการโจมตีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้ออกมาแถลงล่าสุดว่าตอนนี้ผลกระทบจากการสู้รบในบางพื้นที่ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธในฝั่งเลบานอนนั้นทำให้มีผู้ที่ต้องอพยพหนีภัยจากการสู้รบไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,400,000 คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าในช่วงตั้งแต่ในอดีตในช่วงที่มีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนเมื่อปี2549ผ่านมาเกือบ20ปีนะครับในครั้งนี้มีคนเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นไม่น้อยกว่า 1,400,000 คนและล่าสุดทางสำนักงานจัดการภัยพิบัติแจ้งว่ามีคนเลบานอนอีกกว่า 118,000 คนที่ต้องเดินข้ามพรมแดนต่อไปที่ประเทศซีเรียเพื่อที่จะหนีภัยการสู้รบแต่ปรากฏว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใกล้กับจุดผ่านแดนในฝั่งซีเรียเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมากลับไปยิ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักและก็กระทบกับเส้นทางข้ามแดนที่ปกติในจุดนี้จะมีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่าวันละหลายพันคนครับส่วนทางด้านโฆษกศูนย์ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์ของซาอุดิอาระเบีย
ก็เตรียมที่จะจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งอาหารและสิ่งของจำเป็นไปให้กับชาวเลบานอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 60-80 ตันเพื่อหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบรรดาผู้หนีภัยการสู้รบในเลบานอนซึ่งการส่งความช่วยเหลือในครั้งนี้เข้าไปในพื้นที่ทางซาอุดิอาระเบียแจ้งว่าจะเป็นการให้แบบไม่มีข้อจำกัดใดๆเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเทศถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสู้รบในช่วงหลายเดือนซึ่งยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเลบานอนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีของอิสราเอลล่าสุดมาถึงวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 2,255 คนเข้าไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNN ครับ